แดงมาจากอะไรบนแถบสีธงชาติสีแดงมาจากอะไรครับท่านใดตอบว่าชาติยกมือขึ้นครับท่านใดตอบได้ตอบว่าชาติยกมือขึ้นวันนี้มีของรางวัลเต็มเลยขอพี่ผู้หญิงครับเชิญเลยครับที่ใส่แว่นเชิญเลยครับมารับปากกาก่อนนะครับเบิกเลิกครับเบิกเลิกนะครับปากการ้อยปีธงชาตินะครับคืออย่างนี้ที่ผมให้ปากกาเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับว่าพี่วินตอบผิดนะแต่อยากให้ครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านมาพูดคุยและสนุกร่วมกันผิดถูกในห้องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมถามว่าแดงมาจากอะไรไม่ได้ถามว่าแดงหมายถึงอะไรเคยคิดไหมตั้งแต่เด็กมาว่าทำไมธงชาติไทยไม่เป็นชมพูฟ้าม่วงเขียวเหลืองแสดแดงน้ำเงินฟ้าทำไมต้องเป็นแดงขาวน้ำเงินแล้วพี่บอกว่าแดงขาวน้ำเงินเนี่ยวันนี้คุณมาฟังจนจบนะครับคุณจะรู้ทันทีเลยว่าครูของครูครูที่สอนคุณมานั้นผิดตรงกลางไม่ใช่น้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินครับเดี๋ยวเราจะเฉลยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยท่านจะได้รู้ในสิ่งที่เรียกว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์ความรู้ที่เรารู้กันมาทั้งหมดขาวมาจากอะไรครับขาวมาจากอะไรเอ่ยขาวมาจากศาสนานั่นคือความหมาย meaning แต่ถ้ามาจากเนี่ยคือ origin ใช่ไหมอย่างเช่นทำไมสีบอกว่าศาสนาทำไมไม่เป็นสีเหลืองล่ะครับธงธรรมจักรก็สีเหลืองหรือว่าเราเป็นคริสต์หมดเลยเป็นนักตะบุญนะเอาใหม่สีน้ำเงินมาจากอะไรครับใครว่าพระมหากษัตริย์ยกมือขึ้นเพราะว่าทุกท่านถูกปลูกฝังว่าเราสับสนกันระหว่างความหมายกับที่มาครับถ้าผมจะบอกตอนนี้เลยนะให้ท่านตื่นเลยนะให้ท่านตื่นเลยจากที่งงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวันนี้เราไม่มีธงไตรรงค์เพราะสีน้ำเงินมาจากธงของอเมริกันอังกฤษและฝรั่งเศสเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินกันไหมครับวันนี้เนี่ยสรุปแน่ๆและที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมเป็นการจุดประกายให้ท่านทราบว่าไม่ใช่เรื่องเล็กละรู้มาแค่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนั่นคือความหมายครับวันนี้ทุกท่านที่นั่งตรงนี้ออกไปครับท่านจะทราบทันทีว่าทำไมธงไตรรงค์จึงไม่เป็นชมพูฟ้าเขียว